กับการค้นหาสุดยอดนายแบบและนักแสดงรุ่นใหม่ของเมืองไทยพบกับซาบีน่าไมซิงเกอร์และนี่คือ The Face Man Thailand ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Face Man Thailand ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ผ่านเข้ารอบวันนี้ผมรู้สึกค่อนข้างพร้อมมากเลยครับมั่นใจ 100% เลยครับมันก็ต้องกังวลอยู่ดีไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมแต่ก็ทำให้ดีที่สุดครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม Welcome to the Face Man Bebe เราก็ทำงานมาเยอะเราว่าเราก็สู้ไหวสบายโอเค you in ขอได้ไหมคนนี้อย่ามาแย่งเจ้นะถ้าดีก็แย่งคืออะไรอ่ะเออาก็จะให้ผู้ชายถอดเสื้อตลอดแล้วก็อะไรเกดบอกให้เขาถอดเสื้อเกดบอกให้เขาถอดเสื้ออ่ะก็บอกเนี่ยอีกแล้วแก๊งนี้ชอบดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบพี่ก็มาอยู่ในสาวสิคะอ้าวก็ดีเหมือนกันนะลองดูเฮ้ยอาจจะดีว่ะกล้าจังเลยยังไม่ทันบอกให้ถอดเสื้อเลยพร้อมถอดแล้วถอดเสื้อมามันแบบโอเคเดี๋ยวนี้เด็กมันกินอะไรกันเขามีทุกอย่างที่ The Face Man ควรจะมีแต่ Nerve ดูกวนๆดูเหมือนแบดบอยยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนร่างก๊อปปี้อย่างตัวเองเอาคือถ้ายูเห็นว่าผมยูเนี่ยคือเอกลักษณ์ของยูนายก็พูดเลยว่าผมไม่อยากตัดครับมันจะโชว์ความกึ๋นน่ะมันเป็นเรื่องของการเดินแล้วก็เรื่องของรูปร่างโดยตรงใครที่ไม่ควรอยู่ก็ต้องไปก็มีงานเดินแบบมาเรื่อยๆก็เดินได้อ่ะก็ถ้าเดินไม่โอเคเขาก็ไม่จ้างแล้ววะไหนเรียนแบบให้ดูหน่อยเซ๊ะไป น้องคะก้าวยาวๆหน่อยค่ะอย่าลืมนะจ๊ะว่ามันไม่ได้วัดที่เดินแบบอย่างเดียวและเดินแบบเก่งไม่ได้แปลว่าเป็นโค้ชเก่งที่เจ๋งจริงอ่ะมันต้องดังจากผลงานพอดีผลงานทุกอันเปรี้ยงทุกอันเลยจ้ะความรู้สึกตอนแรกที่ยืนรอเมนเทอร์ก็ตื่นเต้นครับเมื่อไหร่จะเปิดสักทีอะไรเงี้ยนิกกี้เป็นคนที่เรามองเห็นศักยภาพมากๆ If you come to Team Lookit I have a full package I've got a family of 15 girls who will help guide you as well ต้องเอาลูกสาวมาล่อนิดนึงถ้าคนเดียวก็น่าจะง่ายกว่ามันไม่ต้องเลือกอะไรอย่างงี้แต่โฮมมีพี่หมูและพี่พีชเขาสู้กันอย่างงี้เราคิดไม่ถูกเลยครับณเวลานี้ทุกคนที่อยู่ในทีมเราอ่ะไม่ได้มีอะไรเป็นรองเลยครับพอมายืนมองแล้วนะทีมลูกเกด6คนดูเหมือนบอยแบนด์มากเลยบอยแบนด์ผมว่าเล่นสารกลางจังหวัดน่าจะเหมาะครับทีมพีชก็น่าจะไปเล่นในสนามเด็กเล่นได้ทั้งทีม Time to work peachพีคก็ประสบการณ์เยอะในระยะเวลาที่สั้นมากพีคก็ไปไกลมากก็ไปไกลมากจริงๆอ่ะ